สวัสดีครับสวัสดีครับนำคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการ World News กระแสโลกวันนี้คือวันจันทร์ที่30กันยายนนะครับพบกับเรา2คนเช่นเคยผมเต้สุวรรณจนกลิ่นสุวรรณครับครับผมคริสโตเฟอร์ไรท์นั่นเองนะครับแหมเรียกได้ว่าผ่านไปเร็วจริงๆนะครับกับปี2019วันนี้เป็นวันสุดท้ายครับคุณเต้ครับสุดท้ายของเดือน It is the last day of the month ถูกแล้วมันไม่ใช่เป็นแค่วันสุดท้ายของเดือนครับLast day of the quarter. Last day of the quarter. Of the third quarter. ไตรมาสที่3จบลงแล้วนะว้าวเร็วจริงจริงนี่แปลว่าเทคนิคลี่เนี่ยมันต้องปิดปีงบประมาณวันนี้ไหมใช่ไหมใช่ครับเขาเรียกว่า FY เนาะ FY fiscal year fiscal year fiscal year คือปีงบประมาณนั่นเองนะครับก็จบลงไปแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็Happy New Lottery Day นะครับไม่ใช่ Happy New Quarter ฮะนี่ทำไปเล่นไปวันนี้หลายคนที่เรียกว่าเกษียณเนี่ยเขาตัดที่วันนี้เนี่ยที่วันสุดท้ายของการทำงานแล้วนะอ๋อใช่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 นะฮะแล้วเห็นมีข่าวด้วยนะในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยก็คือครูนะฮะจำนวนโอ้ยเป็นพันเป็นรู้สึกหลายพันมากนะฮะกำลังจะ retire คือเกษียณนะฮะในปีนี้นะครับก็โอ้ยนะฮะเราต้องรีบเขาเรียกว่าค้นหาบุคลากรครูกันเยอะขึ้นครับนะครับนะฮะแน่นอนที่สุดนะฮะมาที่เรื่องราวที่ใกล้ตัวมากๆหลายๆครั้งเวลาคนบอกว่าถ้าไม่มีเรื่องจะคุยกันแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรื่องของการเมืองเรื่องของศาสนามันคุยแล้วชวนทะเลาะเนี่ยให้คุยในเรื่องของอากาศนะเพราะถ้าคุยเรื่องอากาศฝนฟ้าเป็นยังไงเนี่ยมันจะไม่ค่อยทะเลาะกันเท่าไหร่นะฮะแต่เรื่องของฝนฟ้าที่เราจะพูดกันวันนี้เรื่องของอากาศนะฮะหรือว่าเรียกว่า climateนะ climate ก็คือเรื่องของภูมิอากาศเลยนะฮะเป็นเรื่องใหญ่กว่าที่เราคิดนะแต่ก่อนเนี่ยคือมนุษย์โฮโมเซเปียนแบบพวกเราเนี่ยที่ถือกำเนิดทางเรียกว่าแอฟริกาตะวันออกเนี่ยค่อยๆอพยพขึ้นเหนือขึ้นเหนือเพราะว่าเรียกว่าจะหาแหล่งทำกินใหม่จะเริ่มไล่ล่าหาสัตว์เพิ่มขึ้นแต่ไปเหนือแล้วเขาสุดเพราะว่าอากาศมันเริ่มหนาวใช่นะครับเพราะที่จริงไม่ไหวเพราะที่จริงแล้วเนี่ยนะครับอย่างเช่นบ้านเราเนี่ยประเทศที่อยู่ในเขาเรียกว่า tropical countries นะ tropical countries คือประเทศที่อยู่ในโซนแถบเขตร้อนเนี่ยนะฮะก็ที่จริงแล้วเนี่ยเราจะมี food all year round ถูก all year round คือตลอดทั้งปีเลยก็ประเทศไทยก็บอกนะครับอะไรนั้นในนาในน้ำมีปลาในนามีข้าวมีเรื่องเศร้าไม่ครับในน้ำมีปลาในนามีข้าวตลอดทั้งปีครับผมชาวไทยในอดีตนะครับก็ไม่จำเป็นต้องเขาเรียกว่าก็คือต้องทำงานแต่เราก็ไม่ต้องแบบหนักหนาสาหัสเท่ากับพวกที่อยู่ทางเหนือซึ่งเป็นเรื่องปกติว่าทำไมประชากรโลกเนี่ยถึงอยู่แถบเส้นสูงสุดเยอะกว่าแต่ตอนนี้กลับตลบปัดแล้วฮะจำนวนมากเลยนะฮะในหลายประเทศเนี่ยหลายคนเริ่มขึ้นเหนือพยายามจะขึ้นไปเยอะเพราะอากาศมันแย่มันร้อนมากอ๋อมันร้อนอันนี้เรื่องจริงนะเป็นเทรนด์นึงที่กำลังมาเลยนะฮะใครที่พอจะมีเงินมีอะไรก็ลองซื้อที่ทางขึ้นเหนือไปหน่อยไหมอันนี้ไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆทางด้านเทคโนโลยีพวกที่ย้ายได้ก็ย้ายไปพวกที่ยังเรียกว่าติดเรื่องงานเรื่องอะไรอยู่มีบริษัทมีฐานที่มั่นอยู่ที่บริษัทญี่ปุ่นนะฮะบอกได้เลยว่าผลิตหมวกคลายความร้อนด้วยหวังว่าจะช่วยคลายความร้อนให้กับผู้คนฮะที่กำลังเผชิญกับ heat waveheat wave คลื่นความร้อนนะฮะครับผมนะฮะบริษัทนี้ชื่อว่า Bulmatel Corporation ของญี่ปุ่นนะฮะนำเทคโนโลยีที่ทางบริษัทเนี่ยจดสิทธิบัตรมาเรียบร้อยแล้วนะครับมาผลิตเป็นหมวกคลายความร้อนที่ชื่อว่า Air Peak โดยเชื่อว่าจะช่วยแก้ปัญหาที่ช่วงญี่ปุ่นเนี่ยเจอกับคลื่นความร้อนได้เป็นอย่างดีนะหมวกหน้าตาเป็นอย่างงี้นะฮะครับงานนี้ครับโทโมซุเนะอิโนอุเกะนะฮะซึ่งเป็นผู้ทำงานสายกีฬาบอกว่าเมื่อสวมหมวกใบนี้แล้วเนี่ยสิ่งแรกเลยคือรู้สึกว่าแม่มันมีลมผ่านช่องระบายอากาศบนหมวกนะและอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้มันแตกต่างจากหมวกทั่วไปคือปกติแล้วเนี่ยหมวกทั่วไปเมื่อเราถอดออกเนี่ยจะรู้สึกได้ถึงลมเย็นแต่สำหรับหมวกใบนี้นะเชื่อหรือไม่มันไม่เป็นอย่างนั้นฮะครับคือแสดงให้เห็นว่าอากาศในหมวกอ่ะมันเย็นอยู่แล้วพอถอดออกมาเอ้ยมันร้อนกว่าตอนใส่ไว้เฮ้ยแม่นะครับหมวกของเราติดเครื่องปรับอากาศไม่ต้องพากไม่ต้องโอเคครับซึ่งบอกนะครับช่องระบายอากาศนะฮะเราจะเรียกว่า ventilation นะถูกครับ ventilation ก็คือการระบายอากาศนะฮะบนหมวกเนี่ยจะทำให้อากาศเย็นผ่านเข้าไปด้านในและผลักอากาศร้อนออกไปคือมันจะ replace the hot air with cool air ก็คือทดแทนอากาศร้อนนะหรือลมร้อนที่อยู่ในหมวกด้วยอากาศเย็นนะฮะโดยทางผู้ผลิตอ้างว่าหมวกสามารถลดความชื้นนะฮะก็คือซึ่งความชื้นจริงๆเราจะเรียกว่า humidity ความชื้นสัมผัสถ้าเราบอกร้อนอบอ้าวก็จะบอก hot and humid hot and humid คือร้อนอบอ้าวนะร้อนอบอ้าวขออภัยนะฮะก็บอกว่าครับมันจะมีการสามารถลดความชื้นภายในหมวกได้ร้อยละ30และช่วยลดอุณหภูมิภายในหมวกได้ 13.6 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับหมวกทั่วไปโอ้โห it can reduce the temperature นะครับโอ้นะฮะนี่แปลว่าถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องของหนังศีรษะหรือว่าคันในลมพัดใช้หมวกนี้เนี่ยช่วยเหรอเนี่ยคันในร่มผ้าไม่รู้นะครับตอนนี้เขาดีไซน์ให้หมดพอลดความชื้นเชื้อราก็เกิดได้น้อยลงป่ะนะใช่ครับ
คุณก็จะบอกให้เราใส่หมวกไว้ที่ข้างล่างด้วยเหรอน้ำไม่น่ามีปัญหามีนะครับขอใช้ด้วยสิครับแม่เราก็อยากจะให้หัวเย็นสบายนะฮะนะครับหัวร้อนนี่วัยรุ่นแล้วหัวร้อนวัยรุ่นใช่นะครับซึ่งเขาบอกว่ากรรมการผู้จัดการอาวุโสของบลูมาเทลคอร์ปอเรชั่นเผยถึงแนวคิดที่สร้างหมวกแอร์พีคนะฮะแอร์พีคก็คือความเรียกจุดนะฮะสูงสุดของอากาศหรือลมเนี่ยนะขึ้นมาว่าเนื่องจากในช่วงฤดูร้อนมักจะมีชาวญี่ปุ่นป่วยเป็นโรคลมแดดจำนวนมากครับผมนะฮะโอ้นี่ซีโอดีอายุแค่นี้เองนะดูดิสุดยอดเลยนะฮะจริงๆและเขาก็ยังไม่เคยเห็นว่ามีใครผลิตหมวกสำหรับสู้กับความร้อนมาก่อนนะครับผมทางด้านของศาสตราจารย์เทสึโรคิตะนะฮะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพนะฮะประจำมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นเนี่ยยอมรับว่าญี่ปุ่นเนี่ยต้องการนวัตกรรมที่ช่วยคลายร้อนเหมือนกับหมวกแอร์พิกที่ว่าเนี่ยในช่วงที่เจอกับheat wave หรือว่าคลื่นความร้อนนะขณะที่ผลวิจัยของศาสตราจารย์ท่านนี้นะฮะแสดงให้เห็นว่าหมวก air peak เนี่ยช่วยลดอุณหภูมิได้จริงๆนะและเขายังชื่อด้วยว่ามันอาจจะทำให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างไม่ธรรมดาแน่นะครับนะเขาเรียกว่า sun stroke ใช่ไหม sun stroke ใช่ไหม heat stroke heat stroke heat stroke นะฮะก็คือเป็นลมแดดลมแดดนั่นเองใช่ไหมฮะ heat stroke นั่นเองนะฮะก็คือก็มาจาก heat wave so heat ก็คือความร้อน hot คือร้อนนะฮะและ humid ก็คือความชื้นมันก็เยอะแยะหมดถ้าไปญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะก็อย่างที่คุณเต้บอกครับก็คือขนาดช่วงซัมเมอร์เนี่ยก็คือช่วงจูนจุลายออกัสก็คือซัมเมอร์ของประเทศทางโซนทางเหนือเนี่ยโอ้อากาศร้อนมากมากร้อนเท่ากับไทยเลยนะครับตอนนี้เพื่อนผมเนี่ยนะฮะเขาอยู่ที่อเมริกาเนี่ยนะเขาบอกแล้วครับว่า12เดือนเนี่ยจะมีประมาณ2เดือนที่ร้อนต้องติดเครื่องปรับอากาศแต่ทำไมคนถึงเสียชีวิตในพวกคุณอาจจะงงนะว่าทำไมคนถึงเสียชีวิตกันในยุโรปหรือในญี่ปุ่นหรือในอเมริกากันเยอะเพราะว่าคือแค่2เดือนเท่านั้นมันจะร้อนเลยมันจะร้อนสมัยก่อนมันยังร้อนแบบ it's bearable คือมียังไม่ใช่ฮะ bearable คือสามารถเป็นหมีได้ไม่ใช่ไหมฮะทนได้ทนได้แต่ในยุคนี้มันทนไม่ได้นะฮะแล้วหลายคนก็คิดว่าจะไปซื้อเครื่องปรับอากาศทำไมในเมื่อมันร้อนแค่2เดือนอีก10เดือนก็ไม่ต้องใช้เครื่องปรับอากาศทรงเหมือนรถบ้านเราไม่มีฮีตเตอร์นะครับผมนะฮะก็เป็นไงนะฮะก็คือหลายคนก็เลยคิดว่าจะสู้ความร้อนแล้วก็สู้แดดนะครับก็เลยสู้ไม่ไหวในยุคนี้เพราะมันร้อนจริงๆไปสู้นั่นเลยนะสู้ซ่านสู้ตายเลยตายจริงนะจริงนะฮะใช่นะฮะอันนี้ก็อาจจะไม่ได้มาร้องก็เลยแต่เล่าสู่กันฟังนั่นนะครับแล้วนอกจากความร้อนที่กำลังเกิดขึ้นนะครับความร้อนก็เกิดให้เกิดความแห้งแล้งนะฮะซึ่งความแห้งแล้งคือ dry แต่ drought นะก็คือเป็นภัยแล้งที่ประเทศไทยก็เจอกันทุกๆปีนะครับ drought drought คือภัยแล้งแต่ตอนนี้นะครับเราเรียกว่า record breaking drought สถิติทุบกันไปเลยทีเดียวใช่นะครับที่ประเทศที่ร้อนเหมือนชื่อก็คือชิลีชิลีนะฮะแต่ชิลีตัวนี้ตัว E นะครับถ้าชิลีตัว E เนี่ยนะครับก็คือประเทศตอนนี้กำลังร้อนแบบชิลีตัว I คือพริกเลยพริกเผ็ดร้อนเลยนะครับตอนนี้ทางชิลีกำลังร้อนเมื่อไหร่จะได้ชิลีเป็นตัว Y ชิลีตัว Y จะเป็นอากาศหนาวนะฮะชิลชิลอ่ะชิลชิลเลยนะฮะแต่ตอนนี้นะครับทางประเทศชิลีนะฮะที่อเมริกาใต้กำลังเผชิญกับปัญหาภัยแล้งที่เขาเรียกว่าทุบสถิติของเขาในรอบ70เขาเรียกว่าไม่ต้องนับนะครับคือไม่เคยเจอมาก่อนนะฮะแล้วตอนนี้แห้งประมาณ 70% ของพื้นที่ของประเทศนะครับครับซึ่งข้อมูลนะจากสำนักงานด้านสภาพอากาศของชิลีแสดงให้เห็นว่าขณะนี้นะครับชิลีกำลังเผชิญกับปัญหาความแห้งแล้งครั้งรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยประสบมาโดยปัญหาภัยแล้งได้ครอบคลุมพื้นที่ในชิลีไปแล้วกว่าร้อยละ70นะครับซึ่งนางซาบีน่ามาร์ติเนสนะฮะเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการน้ำนะฮะก็คือเราจะเรียกว่าเป็นพวก irrigation ก็คือจัดการน้ำคือชลประทานนะครับ irrigation ไม่ใช่ immigration นะอันนั้นตรวจคนเข้าเมืองนะฮะนี่คล้ายๆซึ่งนางเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการน้ำ irrigation ประจำเมืองรุนช์หรือรันช์นะครับที่อยู่ห่างจากกรุงซานติอาโกไปทางเหนือราว60กิโลเมตรระบุเลยนะครับว่าปีนี้มีฝนตกลงมาน้อยมากส่งผลให้น้ำในอ่างเก็บน้ำคือ reservoir คืออ่างเก็บน้ำที่มักจะมีแดมก็คือเขื่อนมาช่วยกั้นไว้นะครับน้ำไม่เพียงพอสำหรับใช้งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูร้อนที่มีการใช้น้ำกันเยอะเพราะว่านะฮะเดี๋ยวกำลังจะเข้าสู่ฤดูร้อนที่ชิลีแล้วนะคุณผู้ชมครับ
พราะชิลีอยู่ทางใต้ถูกทางใต้คือพูดง่ายคือเมื่อไหร่ทางเหนือร้อนทางใต้ก็จะหนาวใช่แล้วมันก็จะสลับกันใช่นะฮะนี่ก็คือทางเหนือเริ่มจะเย็นนะเดี๋ยววัวนี่วัวบอกวัวเป็นลมโอ้วัวเป็นลมนะวัวบอกไม่ไหวแล้วครับพี่มันร้อนจริงๆนะฮะไม่มีน้ำนะครับซึ่งก็บอกว่าไม่ใช่เพียงผู้คนในเมืองร้อนนะครับแต่ที่ต้องเผชิญกับปัญหาความแห้งแล้งแต่บรรดาสัตว์ที่เราเห็นนะครับต้องก็เดือดร้อนเช่นกันนะโดยเจ้าหน้าที่มีแผนอพยพสัตว์จำนวนราว 3,000 ตัวที่อาศัยอยู่รอบๆเมืองนี้ไปยังพื้นที่อื่นเขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่า evacuate อพยพเลย evacuate ก็ไม่ใช่แวะประเทศคูเวตไม่ใช่ฮะประเทศแวะคูเวตนี่น่าจะร้อนพอๆกันสาหัสมากครับนะบอกเลยว่าอันนี้ไลฟ์สต็อกคือปศุสัตว์เนี่ยผมว่าไลฟ์สต็อกมันจะกลายเป็นเดดสต็อกแล้วนะใช่ใช่โอ้โหไม่ไหวเลยงานนี้ฮะเอสตาฟาเนียกอนซาเลสซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่ม Greenpeace ในชิลีนะฮะคือพี่คนนี้เขาบอกว่ารัฐบาลชิลีควรกำหนดนโยบายต่อสู้กับปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังนะและออกกฎหมายควบคุมการใช้น้ำควบคู่กันไปนอกจากนี้กอนซาเลสยังเน้นย้ำด้วยนะฮะว่ารัฐบาลชิลีเนี่ยควรใช้โอกาสที่เป็นเจ้าภาพจากการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัย25นะหรือเอาเราเรียกสั้นๆว่า COP นะฮะ COP 25เนี่ยที่ชิลีจะจัดขึ้นน่ะในระหว่างวันที่2ธันวาคมถึง13ธันวาคมเนี่ยคือน่าจะเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาภัยแล้งได้ดีนะเออน่าใช้โอกาสนี้ไหมนะครับประมาณนั้นซึ่งพอฟังข่าวนี้นะครับก็นึกถึงโครงการนั่นนะฮะนะครับที่ทางในหลวงรัชกาลที่9นะฮะก็ท่านเคยเขาเรียกว่าขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษคือก็คือ create ขึ้นมาแล้วกันเนาะก็คือเป็นโครงการ Monkey Cheek Monkey Cheek แก้มลิง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 นะฮะก็คือท่านก็สังเกตเห็นว่าเอ๊ลิงเนี่ยก็จะเก็บอาหารไว้นะฮะแล้วค่อยมาใช้ค่อยมากินทีหลังคือตุนไว้ก่อนนะฮะซึ่งก็มันก็เหมือนคล้ายๆกับ reservoir ก็คือเป็นเขาเรียกว่าอ่างเก็บน้ำใช่ฮะนะก็อยากจะฝากบอกได้ว่าประเทศไทยเนี่ยก็ปีนี้ก็เสี่ยงๆนี่ช่วงนี้ยังมี floods นะฮะยังมี floods เดี๋ยวมี rainstorm พายุฝนก็ยังเยอะๆอยู่แต่เดี๋ยวเรากำลังจะใกล้เข้าสู่ the drought season นะฮะซึ่งพอช่วงนี้ระบายน้ำออกจากอย่างเช่นอุบลกับหลายๆจังหวัดที่ผ่านมานะครับระบายเสร็จปั๊บดีใจน้ำออกไปเลยเสร็จปั๊บหันมาดูทีแอะแอน้ำไม่ได้แห้งแล้งนะฮะดังนั้นพวกโครงการเช่นสร้าง reservoir เป็น a big นะครับ monkey cheek อะไรเงี้ยผมว่าหลายพื้นที่ในประเทศไทยควรจะต้องพิจารณาไม่งั้นเราก็อาจจะเจอแบบสถิติโลกพังหรือปลูกต้นไม้เยอะๆหน่อยไหมปลูกต้นไม้เยอะๆด้วยไม่งั้นเนี่ยหลายๆประเทศที่ร้อนๆอยู่หลายๆคนบอกเริ่มที่จะขึ้นเหนือนะไปไกลๆหรือใครที่อยู่ใต้เส้นสูงสุดก็ลงใต้เรียกว่าหนีแดดนะฮะเรียกว่าหนีความร้อนแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะที่นอร์เวย์ก็เป็นอย่างนั้นนอร์เวย์ซึ่งแบบเอ้ยอยู่บนนั้นเนี่ยยังมีคนที่จะอพยพเพราะว่าในตอนล่างๆของนอร์เวย์มันเริ่มร้อนจัดขึ้นเหนือกันแล้วจ้านะฮะงานนี้บอกเลยว่าศูนย์บริการสภาพอากาศของนอร์เวย์เนี่ยฮะเผยรายงานที่มีชื่อว่า Climate in Svalbard 2100หรือ2100นะฮะก็ว่ากันไปเนี่ยซึ่งแสดงให้เห็นว่านับตั้งแต่2513ถึงปัจจุบันเนี่ยหมู่เกาะสฟาลบาร์เนี่ยซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองที่อยู่เหนือสุดของโลกเนี่ยมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ย4องศาเซลเซียสนะส่วนในช่วงฤดูหนาวเนี่ยอุณหภูมิสูงขึ้นมากกว่า7องศาเซลเซียสและหากยังคงเป็นแบบนี้ต่อไปอุณหภูมิจะสูงอีกราว710องศาเซลเซียสภายในปี2643โดยเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั่นเองโอ้นะครับซึ่งเมืองนี้นะมองเมืองลองเยเบียนนะฮะก็เป็นเมืองหลักของหมู่เกาะสฟาลบาร์มีประชาชนอาศัยอยู่ราว 2,000 คนนะครับกำลังเผชิญกับสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ผลกระทบจากปัญหาโลกร้อนที่เกิดขึ้นกลับกลายเป็นสิ่งดึงดูดโอ้ยนะฮะมี reverse effect ด้วยนะคุณเต้นะครับผม reverse ก็คือถอยหลังนะครับก็คือเหมือนเกียร์รถยนต์นะฮะหลายคนไปใส่เกียร์ R ก็ดีไม่รู้นะฮะตัว R มันไม่ได้ย่อมาจาก returnนะหญิงไทยไปบอก return the car ฝรั่งก็งงเขาจะให้ไปคืนทำไมเนี่ยเพิ่งซื้อมาไหมอะไรเงี้ย reverse นะจะ reverse effect คือมีผลกระทบแบบย้อนกลับไปหรือว่าก็คือปรากฏว่าพอนะฮะพอแห้งเพิ่งเรียกว่ามีน้ำแข็งน้อยไม่ได้เย็นขนาดนั้นคนก็เลยไปเที่ยวมากขึ้นนะครับแต่ไม่ใช่แค่ไปเที่ยวนะเขาบอกถึงขั้นไปอาศัยอยู่ด้วยเลยนะใช่นะครับซึ่งก็บอกนายอดอนโซเต้ผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าสุนัขลากนะฮะเมื่อกี้เราจะเห็น dog sled จะเห็นเมื่อกี้นะมี dog sled คือเป็นหมาลากนะฮะนะครับไม่ใช่หมาล่านะถ้าหมาล่านั่นคือนั่นอร่อยดีแซ่บๆนะแต่ว่านี่ฮะหมาลากนี่ๆๆๆๆมาภาพนี้นะฮะเขาก็บอกนะครับว่า
ให้เขามีธุรกิจให้เช่าสุนัขลากนะฮะเลื่อนสำหรับเดินทางที่อาศัยอยู่ในเมืองแห่งนี้นะฮะระบุว่าเนื่องจากปัญหาโลกร้อน global warming หรือบางคนบอกว่าไม่ใช่ global warming นะที่เนี่ยบางที่ก็หนาวขึ้นนะคะก็เป็น climate change สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงหลายคนจึงให้ความสนใจหมู่เกาะ Svalbard เดินทางมาที่นี่มากขึ้นแม้ว่าเขาจะมีรายได้เพิ่มแต่เขาไม่ต้องการให้เกิดสถานการณ์แบบนี้นะฮะผมแม่ผมได้เงินเยอะขึ้นก็จริงนะครับแต่เราไม่อยากจะได้แบบนี้เพราะว่าได้เงินวันนี้น้าพักแทนหมาอยู่ใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยไม่ครับหมาอ๋อพักแทนคนใช่พักแทนคนนะครับบอกว่าเงินอาจจะเยอะวันนี้แต่ในวันหน้าอาจจะปัญหาทวีคูณมากกว่านี้ก็ได้นะก็น่าเป็นห่วงเหลือเกินนะฮะและนั่นแหละครับคือขนาดประเทศทางตอนไม่มีหิมะไม่มีอะไรเลยนะฮะดูนะครับโอ้โหก็นั่นไงนะซึ่งงานนี้บอกได้เลยครับว่ามนุษยชาติน่าเป็นห่วงสุดๆเลยนะฮะพักสักครู่เดียวฮะเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงต่อไปของ World News ครับ